วัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีตุลทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ InEdge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนๆชาวราศีตุลทุกคนนะคะประจำเดือน August 2020ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนๆคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนและคนที่เป็นคนโสดเนี่ยความรักของพวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะในวันนี้นะคะเราแบ่งออกเป็น2เซกชันด้วยกันค่ะในเซกชันแรกนะคะจะเป็นในส่วนของคนโสด นะคะและเซกชันที่2จะเป็นในส่วนของคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนนะคะและอยากจะบอกทุกคนรู้ไว้ว่านี่เป็น Journal Reading ค่ะดังนั้นนะคะอย่านำมันไปตัดสินใจได้ๆซึ่งกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะอยู่ในช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะซึ่งก็มีทั้งการดูดวงการโค้ชนะคะการพัฒนาตัวเองใดๆสามารถมาหารือกับครีมในการส่วนตัวได้เลยนะคะเอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่พลังงานของคนโสดกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะคนโสดนะคะดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนฮอตค่ะคือแบบเป็นคนฮอตเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่มี sexual attraction คุณเป็นคนที่ดูดีนะคะและดูเหมือนกับว่ามีคนที่กำลังแอบมองหรือแอบสนใจคุณอยู่นะคะเขาคนนี้นะคะจะเป็นคนไกลๆที่อาจจะเจอผ่านร้านกาแฟหรือเจอผ่านงานเดินทางหรือว่ามีอีกพลังงานนึงก็คือเจอผ่านโซเชียลมีเดียเพราะเขาดูเป็นคนต่างชาติแล้วช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยก็ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะคะคุณก็อาจจะยังไม่ได้เจอคนที่เป็นต่างชาติจากการเดินทางแบบในประเทศไทยสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นต่างชาติที่อยู่ในละแวกแถวนั้นแหละค่ะแถวที่คุณไปเที่ยวนะคะมีคนสนใจคุณอยู่ค่ะมีคนหวังแอบกินคุณด้วยนะเขามองว่าคุณมี sexual attraction มีพลังงานที่ดีมากแล้วก็เป็นคนที่เซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์เซ็กซี่มากแค่แบบแต่งตัวขนาดไม่ได้โป๊แค่แบบว่าลัดรูปนิดนึงก็เข้ารูปนิดนึงเขาก็แบบจินตนาการไปไกลแล้วเลยคือคุณเป็นคนที่ดูดีนะแล้วก็จงภาคภูมิใจในตัวคุณนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ attractive แล้วก็ใครๆก็อยากที่จะเข้าหาคุณนะคะฟินมองว่าในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะยังไม่ได้ลงเอยแบบจริงๆจังๆกับใครสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแนวแบบ friend with benefit นะคะหรือ one night stand เนี่ยก็อาจจะมีอยู่บ้างนะสำหรับคนที่เหงาๆนะคะราศีตุลบางคนเจ้าชู้นิดนึงด้วยนะแอบเจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้แต่เอ็นดูทุกคนคือรู้คุณกำลังคิดอย่างนี้อยู่ก็มีบ้างนิดหน่อยกรุบกริบพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะบอกเลยว่าคุณมีเสน่ห์จริงๆแล้วก็ใครๆต่างก็ชอบคุณรู้สึกดีกับคุณนะคะคนที่เข้ามาหาคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในช่วง 22-30 ปีอาจจะเป็นคนที่ห่างจากคุณ 3-4 ปีก็เป็นไปได้นะคะถ้าไม่ใช่ในช่วงแรงที่ควีนบอกไปนะก็คนทีนี้เป็นคนที่ฉลาดนะคะมาแนวเดียวกับราศีสิงห์แล้วก็ราศีกันเลยฉลาดเป็นคนแบบระมัดระวังเป็นคนที่แบบไปเรื่อยๆสบายๆชิลๆเน้นไปแบบช้าๆมากกว่านะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปเจอกับคนที่คุณแบบอะไรนะเดทออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะคือคุณมีโอกาสที่จะได้เจอแล้วก็ได้สเปนไทม์ด้วยกันซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะคนมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เซ็กซี่คุณยังย้ำคำว่า sexy attractive ยังคงย้ำอยู่แล้วก็ขอให้คุณนะคะดึงพลังงานตรงนี้ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่น่าค้นหามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้คุณ enjoy ไปกับช่วงเวลาเหล่านี้นะคะในช่วงนี้นะคะถ้าใครที่ดื่มนะคะเป็นคนที่ดื่มหนักนะดื่มเบียร์หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยต้องให้งดนิดนึงนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับคุณในเดือนนี้สักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางขับขี่อะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะคะใครที่ชอบกินหวานงดหวานนะคะมีโอกาสเป็นเบาหวานได้ดังนั้นระวังไว้ให้ดีเลยนะจ๊ะมีอะไรที่คุณต้องรู้สิ่งคุณต้องรู้ก็คือดึงพลังงานน่ารักของคุณออกมาใช้ความเซ็กซี่ของคุณออกมาใช้ความแบบมีเสน่ห์ของคุณออกมาใช้นะคะจะทำให้คุณเก
get what you want คุณได้ในสิ่งคุณต้องการนะคะคนโสดแม้อาจจะยังไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนในเดือนนี้นะคะแต่ก็จะมีคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกกรุบกริบแล้วก็คนอาจจะเป็นคนที่มีกล้ามเซ็กซี่หุ่นดีนะคะอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะตาสีฟ้าสำหรับคนที่ชอบฝอนะฟ้าสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละค่ะก่อนจากการวันนี้ค่ะมาดูไพ่โลกเสือของควีนค่ะว่าไพ่โลกเสือของควีนมีอะไรอยากจะบอกชาวราศีตุลบ้างถ้าใครอยากใช้นุ่นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นงานส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นงานส่วนตัวนะคะลองมาหาควีนได้ที่ช่อง Discussion Box ด้านล่างนี้ค่ะไหนดูซิเป็นยังไงบ้างนะคะ Engagement ค่ะyour love life is ascending to a higher level of commitment นะคะคุณอาจจะไปกรุบกริบกับใครก็ไม่รู้นะคะแต่คนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่สามารถแบบพัฒนาสานต่อจนถึงขั้น committed relationship ได้ in the future ตัวคุณอาจจะยังไม่พร้อมนะคุณอาจจะอยากได้แค่ one night stand friend with benefit แต่คนเนี้ยเหมือนเขาจะแอบชอบคุณหรือแอบสนใจคุณแล้วก็อยากเป็นมากกว่านั้นนะคะแต่อีกนัยยะนึงก็คือให้ระวังคนที่มีเจ้าของแล้วที่เข้ามาหวังฟันคุณนะอันนี้ก็ต้องเช็คให้ดีๆว่าเป็นเคสไหนนะคะถ้าไม่แน่ใจมาเช็คกับควีนได้นะคะ codependency ค่ะ addictions are affecting your romantic life นะคะคุณเป็นคนที่ไม่ได้ติดคนอื่นนะคุณมีชีวิตเป็นของตัวเองดังนั้นเนี่ยคุณก็เลยอาจจะไม่ได้แบบอะไรมากมายก็คือคุณสามารถแบบสลัดทิ้งได้อะไรอย่างเงี้ยโดยไม่เสียใจคุณน่าจะผ่านสกิลมาเยอะหมายถึงแบบว่ามีกำแพงสูงไอ้ตัวคุณเป็นคนที่มีกำแพงสูงเลยแบบกรุบกริบกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะกรุบกริบได้แต่พอจะเป็น into like a serious relationship ดูเหมือนคุณอาจจะยังมีความแบบกลัวสูญเสียอิสรภาพนะคะ free yourself ค่ะ it's time to take back control of your life นะคะคุณอาจจะสูญเสียอิสรภาพของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะยังไม่กล้าให้ใครแบบ serious 100% หรือ long term relationship ก็เลย looking for just like friend with benefit one night stand อะไรประมาณเนี้ยนะแต่ลึกๆแล้วในใจควินว่าคุณก็คงอยากจะได้ความสัมพันธ์แบบที่เป็นแบบจริงจังบ้างอะไรเงี้ยแต่ในช่วงจังหวะที่คุณขอพร้อมก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไม่พร้อมคุณก็ไม่อยากได้เพราะว่ามันจะทำให้คุณเสียใจเนาะแล้วก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายเสียใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณก็อยากทำอะไรก็ทำค่ะตราบใดที่ว่าสิ่งนั้นไม่ได้ทำร้ายตัวคุณเองแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายผู้อื่นนะคะเอาตามที่คุณรู้สึกสบายใจเลยค่ะนะอ่ะทีนี้ก่อนจากการวันนี้นะคะไพ่อาหารของควีนมีอาหารที่อยากจะให้คุณทานและงดทานนะคะเริ่มจากสิ่งที่คุณควรงดทานก่อนเลยคือ The Forever Golden นะคะ French Fry นะคะสิ่งนี้งดทานก่อนในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะเพราะไม่เสริมดวงของคุณนะคะแต่ถ้าอยากเสริมดวงนะคะให้ทาน The Hot Mess นะคะสิ่งนี้นะคะคือไอศกรีมซันเดย์ช็อกโกแลตซันเดย์นะคะแล้วก็ The Chickens นะคะสตรอเบอรี่มิลค์เชคหรือว่านมชมพูนะคะจะช่วยเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเวอร์ค่ะคุณเพิ่งบอกให้คุณงดทานของหวานหรือหลีกเลี่ยงการทานของหวานแต่ดูอาหารที่แนะนำสิอาหารหวานทั้งนั้นเลยนะคะก็กินแล้วออกกำลังกายด้วยนะคะถ้าใครเช็คด้วยส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นงานส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นงานส่วนตัวนะคะหลังไลน์มาหาควีนได้ที่ช่อง Discussion Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next คลิปวิดีโอนะคะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีตุลคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนนะคะคือรู้สึกถึงการรอคอยของคุณนะคะเพราะว่าบางคนในที่นี้นะคะอาจจะกำลังรอคอยให้เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยหรือว่ารอคอยการติดต่อระหว่างคุณกับเขาหรือรอให้เขาติดต่อมาหรือว่ารอให้เขาเนี่ยชัดเจนกับคุณสักทีนึงมันเป็นความรอคอยที่ทำให้คุณรู้สึกบางทีก็อยากจะ move on ออกไปบางทีก็อยากจะพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าคุณดูแบบว่าเสียใจบางอย่างคุณดูรอคอยการเจอกับเขานะคะการเจอกันการได้ spend time ร่วมกันคุณเข้าไปส่องโซเชียลมีเดียเขาหรือว่าคุณรอข้อความของเขาอยู่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังรอแต่ว่าสิ่งนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นคือคุณไม่ได้เจอเขาสักทีนึงแต่คุณก็คาดหวังว่าคุณจะได้เจอเขาได้โอบกอดเขาคุณคิดถึงอ้อมกอดของเขามากๆนะคะนั่นคือพลังงานของคุณก็คือคุณดูคิดถึงเขามากๆเลยหรือก่อนหน้านี้นะคะคุณไม่รู้ว่าเดือนที่แล้วอ่ะกรกฎาคมเนี่ยคุณทำอะไรไปเพราะว่ามันดูเหมือนมีการแบบการห่างกันหรือการไม่ได้พูดคุยกันหรือการแบบการตึงๆใส่กันแล้วมันต่อเนื่องมาจนถึงเดือนสิงหาคมแล้วเหมือนคุณคิดว่าเข
าอาจจะ move on ไปจากคุณแล้วหรือว่าเราคงไม่มีโอกาสได้สมหวังกันแล้วแต่ลึกๆในใจคุณก็ตั้งความหวังให้กับตัวเองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะต้องไปต่อกันได้สิเขาจะต้องกลับมาและคุณรู้สึกว่าเขาต้องกลับมาเพราะว่าหัวใจเขาอยู่กับคุณนะคะคุณดูรอคอยการพูดคุยกับเขาการเจอเขาอยู่คุณดูรอคอยในสิ่งนี้แล้วก็บางคนนะคะกำลังเดทอยู่กับคนบนโลกออนไลน์แล้วอาจจะยังไม่ได้เจอกันแล้วก็มีแพลนที่จะนัดเจอกันในเดือนสิงหาคมซึ่งก็ hopefully ว่าน่าจะได้เจอกันนะคะสำหรับคนที่เดทอยู่กับคนที่อยู่ในประเทศเดียวกันนะไม่ต้องเดินทางข้ามประเทศแต่ถ้าเดินทางข้ามประเทศก็ต้องรอกันต่อไปนะคะรอสักวันให้เขาเปิดประเทศคุณจะได้เจอกับเขาเขาได้บินมาหาคุณได้เหมือนคุณจะ give up แต่คุณก็ไม่ give up เพราะว่าคุณดูมีความหวังในความสัมพันธ์นี้คุณดูมีความคาดหวังว่ามันต้องเกิดขึ้นและคุณรู้สึกว่าคุณอยากไปต่อกับคนนี้ค่ะนะคะคุณรู้สึกว่าบางคนในที่นี้ไม่ได้คุยกับคนรักของคุณมานานอยู่เหมือนกันคือเขามาหายแล้วคุณก็ give up ไปแล้วพอเขาทักมาคุณก็ดูมีความหวังให้กับตัวเองเห็นทันทีนะคะทีนี้เรามาดูพลังงานของเขากันดีกว่าว่าพลังงานของชาวคนที่ชาวราศีตุลคุยอยู่ด้วยเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะบอกเลยว่ามันเหมือนจะดีอยู่นะจากที่ฉันเปิดมาดูรอบแรกจริงๆควินรู้สึกชัดแต่ว่าคุณกับเขาอะเหมือนไม่ค่อยได้คุยกันหรือแบบมันดูห่างกันเลยเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะทำงานหนักหรือตัวคุณก็ทำงานหนักนะคะในแง่ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยควินมองว่าเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะยังรู้สึกอยากจะไปต่อกับคุณแต่บางทีบางคนเดทกับคนทางไกลอะเขาก็อาจจะมีความลุ้นอะความลุ้นเหมือนความไม่แน่นอนของรัฐบาลว่าจะเปิดประเทศเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเขาดูอยากเจอคุณมากๆอยากสานสัมพันธ์กับคุณจริงๆแล้วเขาอะจริงใจและจริงจังกับคุณมากเลยนะคะเขาพยายามทำงานอย่างหนักในช่วงโควิดที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยเพื่อให้ตัวเขามั่นคงแล้วก็แน่ใจว่าสามารถเทคแคร์ดูแลคุณได้นั่นรวมไปถึงว่าการที่เขา work on himself ด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นการแบบโฟกัสที่ตัวเขาเองโฟกัสในเรื่องต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องงานเนาะการแบบพัฒนาตัวเองหรือการเคลียร์พลังงานลบเขาก็เลยมีความเงียบหายไปหรือว่าไม่ได้ติดต่อมาหาคุณแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีกับคุณค่ะเพราะบางครั้งภายใต้ความเงียบที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันเนี่ยมันก็ทำให้เขามีความหวั่นใจเหมือนกันเขาก็กลัวว่าคุณจะไปมีคนอื่นกลัวว่าคุณจะไม่รอเขาแล้วกลัวว่าคุณจะไม่รักเขาแล้วแต่เขาก็หวังเหลือเกินว่าคุณเนี่ยจะยังรอเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาอยู่ค่ะมีความไม่แน่นอนบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เป็นบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจแล้วก็ไม่สบายใจในเรื่องของคุณควินรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะการที่ไม่ได้เจอกันหรือว่าไม่ได้คุยกันสักทีมากกว่านะคะที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจถ้าคุณสงสัยว่าเขามีคนอื่นอยู่ไหมควินไม่รู้สึกว่าเขามีคนอื่นนะคะแต่ควินรู้สึกว่าเขาอะชอบคุณนะแต่บางทีเขาก็ยังแบบเหมือนยังไม่พร้อมบางทีสำหรับเรื่องของ relationship อาจจะเป็นเพราะเรื่องของงานเรื่องของแบบตัวของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้เขาเหมือนแบบยังไม่พร้อมนะแต่จริงๆอ่ะตัวเขาอ่ะถ้าเลือกได้นะเขาก็อยากที่จะไปต่อกับคุณแหละอยากที่จะสานสัมพันธ์กับคุณอย่างจริงจังแล้วก็หวังเหลือเกินว่าคุณเนี่ยจะแบบว่าจะรอเขาแล้วก็จะยังรักเขาอยู่นะคะตัวเขาเนี่ยยังมั่นคงกับคุณแต่บางทีเขาก็เบื่อหรืออึดอัดที่ไม่ได้คุยกับคุณไม่ได้เจอกับคุณหรือบางทีถ้าสมมติคุณกับเขาคุยกันบ่อยเกินไปมันก็ทำให้เขาเบื่อได้เหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนแบบคุยอีกแล้วไม่รู้จะคุยอะไรเลยฟีลลิ่งประมาณนี้นะเพราะว่าจริงๆคุยว่าเขาเป็นคนขี้เบื่อนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนแบบชอบอะไรที่มันน่าตื่นเต้นไม่ได้เป็นคนที่อยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้อยู่กับที่ฟีลแบบไฮเปอร์อะไรเงี้ยมีความกระตือรือร้นชอบที่จะแบบ
ชอบอะไรที่มันน่าค้นหาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะอะไรถ้าเช่นแบบว่าต้องคุยกัน30วันติดต่อกันทุกวันอะไรเงี้ยเขาคงไม่เอาแนวเขาจะเป็นแบบ 2-3 วันคุยทีอะไรเงี้ยหรือ3วันคุยแล้วหายไปสัก2วันแล้วกลับมาคุยใหม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะตัวเขาก็ต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะ prioritize ทำเป็นดับต้นๆ นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของงานเป็นหลักค่ะและดูเหมือนกับว่าคนของคุณนะคะเพิ่งจะได้รับโอกาสรับโปรเจกต์มาให้ทำงานบางอย่างที่หนักแน่นแล้วก็เลยทำให้ intentions ของเขาทั้งหมดเนี่ยไปโฟกัสอยู่ที่เรื่องงานหรือโปรเจกต์ในสิ่งๆนั้นเขากลัวเขาจะทำไม่สำเร็จดังนั้นคุณส่งพลังใจไปให้เขานะเขาจะได้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทำให้มันประสบความสำเร็จได้นะคะนะแล้วหูคิงก็รู้สึกว่าถ้าเขาทำงานชิ้นนั้นได้สำเร็จเนี่ยเขาจะได้เงินสักก้อนหนึ่งมาแล้วก็อาจจะเอามาขอคุณเอามาพาคุณไปเที่ยวอะไรเงี้ยหรือว่าเอามาเป็นฟาวเดชั่นเป็นรากฐานใน relationship ของคุณกับเขาเพราะดูแล้วเขาอยากจะสร้างรากฐานกับคุณอยากจะสร้างครอบครัวไปกับคุณอยากที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณอยากที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกได้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าบทสรุปแล้วในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในเดือนนี้ค่ะอย่าไปคิดมากนะคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่รักฉันแล้วเขามีคนอื่นหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาทำงานหนัก work himself because of you เลยนะเขาน่าจะเป็นคนทางไกลอย่างที่คุณรู้สึกนะคะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์สกอตแลนด์บราซิลฝรั่งเศสอังกฤษนะคะรู้สึกประมาณนี้แคลิฟอร์เนียสำหรับบางคนนะคะบทสรุปแล้วค่ะถึงแม้ว่าคุณกับเขานะคะจะอยู่ในช่วงของการที่จะต้องรอคอยกันและกันโดยเฉพาะรอคอยการไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยแต่ตัวเขาอะค่ะก็ยังมีความรักให้กับคุณอยู่นะคะนี่คือ Two of Cups นะคะเขายังรักคุณยังอยากไปต่อกับคุณเพียงแต่ว่าในเดือนนี้มันอาจจะไม่ได้เร็วหรือหวือหวาในแบบที่ต้องการเนาะภายใต้พรกฉุกเฉินก็ต้องอดทนกันไปนะคะมันดูแบบทำไรมากไม่ได้อย่างที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาแบบชอบคุณมากๆแล้วก็คิดเรื่องของการคอมมิตเมนต์กับคุณนะคะคิดแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ขอในเดือนนี้เพราะอยากที่จะไปเที่ยวกับคุณหรืออยากที่จะสานสัมพันธ์กับคุณวนไปนะคะควีนบอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเติบโตแล้วก็ไปต่อได้ค่ะยกเว้นแต่ว่าคุณจะ give up ยอมแพ้แล้วก็ไม่ไปกับเขาเพราะใจหัวใจของเขาทั้งดวงค่ะยกให้กับคุณไปหมดแล้วนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะอดทนรอให้เขา success ในสิ่งที่ต้องการได้หรือเปล่านั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องตอบค่ะถ้าคุณรู้จักเติบโตแล้วก็รู้จักการมองโลกในอีกมุมนึงนะคะมันก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขใน relationship นี้ได้อีกมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญการเข้ามาของ relationship นี้เนี่ยมันจะทำให้คุณเติบโตขึ้นแล้วก็ทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะและควีนรู้สึกว่ามันไปต่อได้เพราะเขารักคุณและเขาก็พร้อมที่จะหยุดที่คุณแต่เขาแค่อาจจะยังไม่ได้อยากจะมีคอมมิตเมนต์ณตอนนี้เฉยๆเนื่องจากเขาอยากจะสักเซสใน career ที่เขาแบบคาดหวังไว้ก่อนนะคะแต่เขาก็หวังว่าในจุดที่เขาประสบความสำเร็จแล้วคุณจะยังรอเขาได้ค่ะเอาล่ะทุกคนทีนี้ค่ะเรามาดูไพ่โลกสวยของควีนค่ะว่าไพ่โลกสวยของควีนนะคะมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครเช็คดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะหลังไมค์มาหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่เขารักคุณอีกต่อไปแล้วว่าเขารักและเขาพร้อมที่จะสร้างอนาคตร่วมกับคุณเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเขาต้องไปสร้างอนาคตของเขาเองก่อนเพราะว่าถ้าเขาเนี่ยยังแบบยังไม่ได้สักเซสในแบบที่ต้องการเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถดูแลคุณได้นะคะ This could be the one ค่ะ You've already met the romantic partner you seek นะคะก็คือคุณได้พบกับคนรักของคุณในเชิงโรแมนติกแล้วซึ่งก็คือเขาเนี่ยแหละและเขาก็มองว่าคุณเป็น the one สำหรับเขาด้วยนะคะดังนั้นจอกีฟาบค่ะให้คุณนะคะอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลดปล่อยพลังงานลบของคุณออกไปปล่อยความกังวลของคุณออกไปแล้วก็ฝึกอยู่กับตัวเองให้ได้อย่างเข้มแข็งนะคะคุณจะได้มีความสุขกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคือโซเมทของคุณคือเนื้อคู่ของคุณแล้วมันเป็นจริงแล้วมันเกิดขึ้นแล้วคุณนี่แหละคือคนที่ใช่สำหรับเขาเป็นโซเมทคุณไม่จะพูดยังไงคุณไม่จะปลอบใจคุณยังไงแต่ถ้าเขาเงียบอะไรอย่างเงี้ยในเดือนเนี้ยมันน่าจะมีทรงเงียบๆแหละนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักคุณนะเขารักคุณแต่เขากำลังทำเพื่ออนาคตของคุณกับเขาอยู่ดังนั้นนะคะ give your relationship a chance ค่ะ work on your partnership นะคะ
ให้โอกาส relationship นี้อีกครั้งให้โอกาสเขาอีกครั้งนะคะแล้วคุณจะพบว่าคุณโชคดีมากแค่ไหนที่คุณได้เขาเป็นแฟนนะแค่อดทนรออีกจึ๊ดนึงเท่านั้นแหละเดี๋ยวคุณก็ได้เขาเป็นแฟนเพราะตอนนี้ใจเขาอยู่กับคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะอาหารที่คุณควรทานและงดทานค่ะเราจะเริ่มจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะก็คือ The Forever Golden นะคะสิ่งนี้เรียกว่า French Fry นะคะงดทานก่อนนะคะกิน French Fry ไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงนะคะคือ The Tickets นะคะ Strawberry Milkshake หรือว่านมชมพูนะคะกินแล้วจะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเวอร์นะคะกินคู่กับไอศกรีมนะคะ Chocolate Sundae นะคะจะยิ่งเพิ่มดวงของคุณความรักของคุณเนี่ยให้หวานแววแล้วก็ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนจากการในวันนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มาดูค่ะฟังไลฟ์รู้สึกยังไงอย่าลืมแชร์ให้ควินฟังด้วยนะคะถ้าใครเช็คเนื้อส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวค่ะลังไปหาควินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next clip video ค่ะบ๊าย